สวัสดีครับผมพบกับผมเบ่าบึงการนาเช่นเคยครับผมวันนี้ก็อยู่กับจันเจ้าเช่นเคยครับผมตอนนี้มาทำโครงชุดกลไกครับผมเดี๋ยวพา FC มาทำครับผมเอาเริ่มจากอุปกรณ์นะผมก็จะมีไม้ครับผมเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วก็ที่ทำตัวดัดห่วงกลมไม่เอาสองข้างเลยเรียกเบอร์แล้วแต่ชอบครับผมมีเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่แล้วก็กรรไกรตัดลวดครีมแล้วก็สว่านนะผมมาดูขั้นตอนการทำครับผมฟืบฟับลักษณะครับผมก็จะเป็นไม้ไผ่ครับผมเปรียบเทียบให้ FC เพื่อ FC นำไปใช้เองครับผมเนาะเป็นแนวทางแล้วก็การทำครับผมถ้าไม่มีเวลาทำก็สอบถามเบ่าบึงการได้เลยครับผมเผื่ออยากใช้ครับผมจันเจ้าหรือเขาเรียกว่าที่ดักนกครับผมดักนกกระปูดนกคุ้มนกกระทาครับผม FC ไปใช้ก็ส่งผลงานมาให้ชมก็ฝากขอบคุณครับผมก็ขอให้มันหมานเช่นเคยครับผมโชคโชคนกคุ้มก็ติดนกกระทาก็ติดครับผมลองดูอันนี้คือเป็นไม้ไผ่ครับผมเจาะรูเรียบร้อยย้อมสีอันนี้เป็นด้านใส่สายเอ็นสองฝั่งครับผมตัดยาวประมาณ45ความยาว45เซนครับผมแบ่งครึ่งวัดเจาะรูครับผมมาทำครับผมการถอนการทำตัวนี้ก็เป็นห่วงทองเหลืองลวดทองเหลืองเบอร์16ครับผมหรือเป็นกำมะไนก็ได้ครับผมแล้วแต่ชอบครับผมกำมะไนก็มีเดี๋ยวเอามาให้ชมครับผมตัวนี้ก็ทำทองเหลืองไปก่อนเดี๋ยวให้ FC ทำไปด้วยกันครับผมไปวิธีการทำครับผมเจาะรูวัดครึ่งเนาะนี่ครับผมเนาะเจาะรูเรียบร้อยนี่รูกลางครับลุงเป็นรูเชือกระหว่างตัวนี้เพื่อดึงตัวนี้ให้มันลั่นครับผมเพื่อดึงตัวนี้ให้มันลั่นลงเชือกรูตัวนี้ครับผมแต่ก็เชือกมามัดตรงนี้เดี๋ยววันนี้ก็มาทำตัวนี้ครับผมเริ่มแรกเลยเริ่มจากเจาะรูครับผมก็สว่านครับผมก็แนะนำก็เป็นที่เจาะครับผมนะก็เอาทองเหลืองเลยครับผมเจาะออกแข็งอยู่เพราะว่ามันรูมันจะได้เท่ากันมันจะได้ไม่หลวมครับผมเรียบร้อยเจาะเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาใส่ครับผมทีนี้ทองเหลืองเส้นยาวๆครับผมพอเอาทองเหลืองเจาะมันจะพอดีรูมันจะไม่หลวมไม่แน่นเกินไปครับผมก็พอดีเลยก็ยังฟิตอยู่เข้าประมาณนี้ครับผมแล้วก็หักครึ่งดีทำครับผมหักจุดนี้ครับผมหักลงมาเลยตามรูปแบบเกาะจะอยู่ลักษณะนี้ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมแล้วก็หงายขึ้นมาเราจับตรงนี้หน่อยครับผมแล้วก็วัดช่วงนี้ให้มันตรงกับรูแล้วก็หักเข้ามาตัดครับผมแล้วค่อยมาปรับรายละเอียดให้ความตรงนี่ครับผมแล้วค่อยมาปรับรายละเอียดอ
เรียบร้อยครับผมมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมแล้วค่อยมาพับข้างล่างครับผมพับข้างหน้าเข้าไปแล้วค่อยหยอดกาวครับผมกาวร้อนก็ต้องมีครับผมถ้าไม่มีกาวร้อนก็มันจะไม่ 100% ครับผมตอนนี้ก็กดเข้าไปเลยกดคืนเข้าไปครับผมพับเลยในระยะของความตรงความห่างก็พับเลยทั้งสองฝั่งอันนี้คือกลไกจันเจ้าครับผมลักษณะครับผมขั้นตอนต่อไปก็เป็นตัวขั้นกลางดูความตรงครับผมปรับระดับแล้วก็หยอดกาวครับผมหยอดพอประมาณนะผมจะได้แน่นแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมต่อมาก็เป็นกลไกด้านในตัวนี้เป็นตัวหมุนนะผมนะเป็นตัวหมุนให้เป็นวงกลมดูครับผมก็จะง่ายๆครับผมถ้ามีตัวนี้นะหรือดัดห่วงตัวเอสครับผมอันนี้เอาไว้ทำกลไกอีกข้างในก็มาใส่ครับผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็จับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาดัดครับผมเดี๋ยวก็ถ้ามันแข็งก็กดแรงๆใช้แรงหน่อยครับผมแข็งอยู่แล้วก็ตัดกลไกตัวนี้ครับผมตัวทำให้จันเจ้ามันลั่นแล้วก็ครีมพอมือบีบไม่ได้ครับผมมันแข็งเกินบีบทั้งสองฝั่งครับผมก็เพื่อให้มันอยู่แล้วก็ไม่ให้มันร่วงออกมันหลุดออกตัวนี้ยาวไปตัดออกครับผมแล้วก็ครีมกดเลยครับผมเนี่ยกดให้เป็นวงกลมนะครับผมเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาเช็คดูว่ามันวิ่งหรือไม่วิ่งนี่เวลามันวิ่งลงครับผมถ้ามันติดเนี่ยคือไม่ได้ผมนะมันจะไม่ลงมันจะไม่วิ่งเวลาลั่นแล้วมันจะไม่โดนนกผ่านตัวนี้ผ่านนี่ขั้นตอนง่ายๆครับผมเผื่อ FT นำเอาไปใช้เองครับผมถ้าไม่มีเวลาทำก็สอบถามได้ครับผม0854653068ครับผมจันเจ้าดักนกครับผมเป็นที่ดักนกคุ้มนกกระทานกกวักครับผมนกกระปูดได้ครับผมลุ้มก็ได้แล้วว่าตะข่ายต้องเบอร์ใหญ่ครับผมเบอร์8กว่าๆถ้านกลุ้มเอาจากตะข่าย10เซนเนาะพอดีโอเคครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวให้ FC ได้รับชมเพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ครับผมที่รับชมและติดตามกับบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมอันนี้ยังอยู่กับจันเจ้าเหมือนเคยครับผมเพราะไม่ได้ออกไปไหนเลยครับผมว่าทำให้ FC อยู่ครับผมโอเคครับผมฝากขอบคุณลำรวยทุกท่านครับผม